ในคลิปที่แล้วผมได้แนะนำ TOEIC ทั้งแบบเก่าที่เรียกว่าอะไรอะที่เรียกว่า TOEIC แนวเดิมหรือประตูน้ำ TOEIC อย่างที่ผมว่านะฮะอย่างที่สองก็เป็น Redesign TOEIC ทั้งความเหมือนความต่างแบบคร่าวๆแล้วก็แบบใหม่คือโควิด -19 TOEIC นะฮะหรือโควิด TOEIC วันนี้นำเสนอเปรียบเทียบกันระหว่างข้อสอบที่ยังเป็นของ TOEIC นี่พาร์ทที่5จาก40ข้อเหลือ30ข้อในอนาคตจะปรับเปลี่ยนอีกนะฮะแต่ว่าตอนนี้30ข้อทำให้ได้หมดก็พอวิธีทำข้อสอบในกลุ่มพวกนี้สิ่งที่ต้องรู้จริงๆอย่างที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ว่าผมน่าจะเป็นพวกแนวเทคนิคเพราะผมต้องสอนแกรมมาก่อนเพราะแกรมมามันคือหัวใจสำคัญของทุกอย่างถ้ารู้โครงสร้างแกรมมาทุกอย่างจะทำง่ายอันนั้นคือส่วนจริงถ้าเอาความหมายเราต้องไปจำศัพท์คนที่ไม่ได้อยู่ต่างประเทศคนที่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชาเอกคนที่ไม่ได้เรียนเหล่านี้อาจจะใช้เซนส์เป็นความเป็นคำตอบแต่ว่าเซนส์10คนก็คงไม่เหมือนกันเพราะถ้าแปลคำหนึ่งไม่ได้ปัญหาตามมาพรวนแต่ถ้าเป็นโครงสร้างง่ายกว่าเพราะโครงสร้างเวลาผมให้จำเนี่ยโครงสร้างจะผมจะใช้รูปแบบของหมายเลข4เลข3เลข2เลข1และก็เลข5คือกริยาอย่างนี้นะครับเป็นต้นแล้วก็หมายเลข4 3 2 1แล้วก็หมายเลข6เป็น position ณขณะเดียวกันตรงนี้เป็นหมายเลข7ถ้าท่านเรียนกับผมท่านจะรู้ว่าเป็นหมายเลข7ก็คือประโยคแทรก adjective clause นั่นเองส่วนรูป adverb clause อะไรมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบนี้ส่วนที่เหลือก็เป็นแบบเดิม4 3 2 1แล้วก็6เหมือนกันต่อมีเท่านี้ในโครงสร้างภาษาอังกฤษนอกจากนั้นเวลาเรียนกับผมท่านก็จะได้ว่ากลุ่มพวกนี้มีรูปร่างอย่างไรเช่น ness ity ท่านต้องจำ suffix ending เพราะผมเรียนเอกภาษาอังกฤษตรีโทเองจริงเขาไม่ใช่เชิงเรียกว่าภาษาอังกฤษหรอกแต่ว่าเขาใช้ชื่อว่า English ความจริงเป็น literature วรรณคดีอังกฤษก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนนี้คืออะไรหมายเลข2ก็คือพวก ant ent อะไรพวกนี้ int ก็รวมได้เวิร์บช่องที่3ก็รวมได้นะครับแล้วก็ less ก็รวมได้ไม่ใช่ less นะเป็นต้น ive พวกนี้เยอะแยะนะส่วนที่3เป็น adverb ก็จะมีน้อยหน่อย ly ส่วนที่นี้ก็เป็นพวก the พวก my พวกอะไรพวกนี้ตัวยากก็คือตัวไหนตัวยากก็คือตรงนี้เพราะเป็น tense ทั้งหมดกริยา4ช่องและที่ผันรูปได้ไม่ครบ4ช่องนำมาออกข้อสอบ eat ate eaten eating กินอย่างเงี้ยถ้าได้ลักษณะเช่นนี้หมดแล้วเนี่ยก็จะง่ายขึ้นกลุ่มพวกนี้ว่าด้วยเรื่องอะไรกลุ่มพวกประโยคแทรกหรือประโยค adjective cross adverb cross ก็ง่ายนะมีในรูปของ wh ผมใช้คำว่า marker คือคำเชื่อม when where why whatบวกด้วยประธานบวก verb ไม่ใช่บวกด้วยกริยาช่วยนะ when you drink when you speak English ไม่ใช่ when do you speak English why do you speak English ไม่ใช่ท่านได้แค่นี้ง่ายมากเลยของผมจะสอนเยอะในคอร์สออนไลน์ก็เหมือนกันจะมีเยอะมากถ้าเรียนกับผมแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วทำข้อสอบได้มากอ่ะผมเปรียบเทียบ2อันข้อสอบของ TOEIC พาร์ทที่5ยังเหลืออยู่30ข้อ30ข้อคะแนนมาเช่นเดียวกันส่วนของ TOEFL ซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์ของผมเช่นเดียวกันเป็น TOEFL ไปอยู่ในกลุ่มของ Structure กับ Written Expression ไม่ว่าจะเป็น TOEFL อะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นข้อสอบ Sentence Completion ก็จะเหมือนกันแต่ดูรูปร่างแล้วเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเหมือนแต่ไม่เหมือนใช้โครงสร้างเดียวกับผมแต่ไม่เหมือนท่านลองดูวิธีทำข้อสอบที่ไม่ต้องอาศัยการแปลผมเรียกว่าแนวนี้เป็นแนวเทคนิคอลแล้วกันนะครับถ้าเป็นการลงทุนเรียกว่าแนวเทคนิคอลมันเป็นแบบต้องใช้จังหวะฝีมือเยอะนะไม่ใช่ใช้ความรู้สึกว่าหุ้นมันต้องขึ้นแล้วหุ้นมันต้องลงถือไว้นานๆอาจจะไม่ใช่อย่างนี้เขาดูกราฟเป็นชัดเจนดูกราฟเป็น2อันนี้แตกต่างกันเราจะมาสรุปว่าแตกต่างกันอย่างไรคำถามของTOEIC เน้นอะไรเน้น1 2 3 42ขออภัยเน้น4 3 2 1แล้วก็5ก็คือคำไม่ยากไม่ยาวหายไปแค่คำ2คำโทเฟลก็มีบ้าง
แต่น้อยโทอีกก็อาจจะยาวขึ้นมาบ้างแต่ไม่ยังไม่ยาวเท่ากับโทเฟลข้างล่างที่ทำให้ดูนี้จะไม่เท่าตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์ก็คือ the อยู่ตรงไหนล่ะ the อยู่ตรงนี้ the นำหน้าอะไรนำหน้านามนะส่วนตรงกลางเนี่ยเป็นตัวผสมเข้ามาเฉยๆขยายเพราะในภาษาอังกฤษมันไม่ได้ขยายแบบภาษาไทยภาษาไทยมันขยายไปข้างหน้าแต่ภาษาอังกฤษมันขยายไปข้างหลังภาษาไทยภาษาอังกฤษมันขยายมาข้างหน้ามันมีความแตกต่างกันตรงนี้นั่นแสดงว่าข้างหลังเป็น off off คือหมายเลขอะไรหมายเลข6 in on at มันหมายเลข6ตรงนี้นั่นแสดงว่าคำที่ออกข้อสอบก็ต้องเป็นหมายเลข1แค่นี้ท่านก็ตอบได้แล้วหมายเลข1แสดงว่าไม่มีหมายเลข2เลข3หมายเลข1ลงท้ายด้วยอะไรลงท้ายด้วยชั่นด้วย next ด้วย it ท่านจะตอบได้แบบไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าข้อสอบ4ช้อยไม่เหมือนกันไม่ต้องใช้เซนส์ทั้งสิ้นเพราะถ้าท่านแปลสักคำหนึ่งไม่ได้ก็จะเจอปัญหาเช่นท่านแปล less possible ไม่ได้หรือท่านแปล of อย่างอื่นไม่ได้สักคำหนึ่งที่ประโยคมันยาวๆมันก็จะเกิดปัญหาเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ใช้การแปลประกอบนะใช้แต่การแปลต้องเป็นขยักที่2เป็นขยักสุดท้ายตัวแรกท่านต้องสามารถวิเคราะห์รูปร่างเพราะภาษาอังกฤษฟังพูดอ่านเขียนตามรูปร่างของช้อยนี้ต่างหากไม่ต้องอาศัยเซนส์อธิบายได้ชัดเจนที่สุดเพราะมันเป็นโครงสร้างภาษาท่านใดที่เรียน literature มาเรียน English มา English major มาเรียน business มา English business มาเรียน linguistics มาท่านก็จะเข้าใจวิธีผมเพียงแต่ตัวเลขที่ผมปรับเปลี่ยนเพราะผมสร้างเองขึ้นมาเท่านั้นเองประยุกต์ประดิษฐ์ขึ้นมาเองเท่านั้นเองเพื่อความเข้าใจง่ายในฐานะเป็นนักสอนมืออาชีพด้านภาษาง่ายไหมท่านใช้เวลาทำข้อสอบประเภทนี้แค่1วินาทีเสียเวลาไปให้กับการอ่านเพราะการอ่านเราต้องใช้การแปลอยู่แล้วเข้ามาช่วยเป็นหลักถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นจึงจะทำข้อสอบทันยิ่งเหลือเวลาให้กับ reading มากเท่าไหร่ผลชนะยิ่งมากเท่านั้นนั่นคือตัวตัดสินถ้าเป็นของ TOEFL ถ้าไปดู TOEFL ยาวชิบเป่งเลยบอกว่ายาวชิบเป่งใช่ไหมก็ยาวแต่ว่ายากหรือง่ายลักษณะข้อสอบก็คล้ายๆกันแต่ของโทเฟลถ้ายาวๆอย่างนี้คือจะออกหมายเลขนี้หมายเลขนี้มีโครงสร้างว่าอะไรข้างหน้าไม่เป็นประโยคนะ event at low point เป็นแค่วลีคือส่วนขยายนั่นแสดงว่าตัวที่หายไปขอประทานอภัยตัวที่หายไปเนี่ยจะต้องเป็นประโยคหลักยังอยู่ในประโยคเดิมยังอยู่ในประโยคเดิมตัวที่หายไปยังอยู่ในประโยคหลักเนี่ยประโยคนี้ประโยคกลุ่มนี้นะประโยคกลุ่มแรกนะครับ1 2 3 4นั่นเองมาถึงตรงนี้ยังอยู่ในรูปอย่างนี้เพราะถ้าเป็นวลีอีกไม่ได้เพราะข้างหน้าจะไม่มีประโยคในภาษาอังกฤษมี full stop จะต้องเป็นประโยคที่สมบูรณ์ประโยคที่สมบูรณ์ประกอบด้วยอะไรก็ประกอบด้วย subject บวก verb เป็นอย่างไรถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ก็กลับมาดูตรงนี้ subject ก็คือหมายเลขหนึ่งรวมกันทั้งหมดก็ได้เรียกว่า subject แต่ตัวที่บอกกริยาคือตัวเดียวนี้ส่วนกริยาก็คือตัวนี้มาจาก4ช่องอาจจะไม่มี4ช่องก็ได้อาจจะเป็นพวกวิวแชร์แต่ใช้แบบเดียวกันบูรณาการเข้าด้วยกันหมดเลยปราศจากกริยาแท้ย่อมเป็นไปไม่ได้ในประโยคภาษาอังกฤษโอเคนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้ยังไม่มีประโยคแท้คือประโยคเมนคลอสประโยคหลักท่านก็สมมติฐานได้เลยว่าส่วนที่หายไปต้องเป็นประธานบวกเวิร์บส่วนที่หายไปนะตัวไหนคือประธานบวกเวิร์บประธาน the nervous system ระบบประสาทผมจะเลี่ยงการแปลไว้ก่อนhas บวกด้วยกริยาช่องที่3ถูกต้องนะครับทีนี้จะไม่ถามให้ผิด has บวกด้วยกริยาช่องที่3ตัวที่2เป็นหมายเลข3หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข1โอเคไหมถูกต้องทุกอย่างหมายเลข4ก็คือ fx เป็นคำนามข้างหน้า al เป็น adjective เขาไม่ได้ถามหรอกถูกต้องชุดนี้ใช้ได้เหมือนกันระบบนี้ได้ผลิตตัวนี้ออกมานะครับข้อ B leads detrimental effects are producing กำลังผลิตอันนี้ขาดไปลักษณะอย่างหนึ่ง tense ถูกต้องกำลังผลิต the nervous system แต่ในประโยคนี้ไม่ได้หมายความว่ากำลังกระทำอยู่นั่นแสดงว่าเราต้องเรียนอะไรเรียน tense ด้วยนอกจากรู้ว่าโครงสร้างถูกแล้วต้องบอกว่าใช้ถูกเวลาหรือไม่เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ได้กำลังเกิดเราก็จะตัดตรงนั้นออกไป3 lead อย่างเดียวนะ produces เป็นประธานตัว lead เนี่ย produces detrimental effects
lead สร้างถ้าแปลว่าก่อให้เกิดก็ได้นะก่อให้เกิดผลกระทบต่อให้ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพทางอะไรก็ตามแต่ต่อระบบประสาทคือผลกระทบที่ไม่ดีที่เลวร้ายต่อระบบประสาทข้อ D dog the detrimental effects produced by the ข้อนี้จะต้องตัดทิ้งเพราะอะไรเพราะข้อนี้ไม่ได้อยู่ในรูปประโยคที่สมบูรณ์พูดอย่างนี้หลายคนไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมันคลุมเครือไม่ได้อยู่ในรูปประโยคสมบูรณ์คืออะไรประธานไม่มีกริยาเอ้าก็ produce ไง produce นี่อยู่ในรูป passive voice ที่มาของมันก็คือคำว่า are produce เป็น adjective clause เวลาลดรูปเราลดคำว่า which are marker กับตัวนี้มันจึงเหลือกริยาช่องที่3บางครั้งอาจจะเหลือกริยา ing หรือช่องที่4ตัวนั้นเพราะฉะนั้นเราตัดตัวนี้ออกไปได้เพราะประธานไม่มีกริยานั่นเองประโยคไม่สมบูรณ์คำว่าถ้าใครก็ตามหนังสือเล่มไหนก็ตามที่บอกว่าประโยคไม่สมบูรณ์ต้องอธิบายแบบนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นเราเหลืออยู่2ข้อด้วยกัน2ข้อที่เหลือนี้จำเป็นต้องใช้การแปลจึงจะถูกต้องโอเคไหมฮะ Nervous system ระบบประสาท has produced ได้ผลิตผลกระทบที่ไม่ดีผลกระทบที่ร้ายแรงโดย lead เป็น passive ที่ไม่เข้าใจกันถ้าเป็น passive ตัวนี้ไม่ใช่ประโยค passive ท่านเรียนท่านจะรู้ว่า has produced เป็น present perfect tense เกิดในอดีตดำเนินมาถึงปัจจุบันและจะมีจุดสุดด้วยเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือ lead พวกสารตระกั่วใช่ไหมมันก่อให้เกิดผลเสียต่อระบบประสาทง่ายที่สุดอันนี้กลับมาสายการแปลแต่เทคนิคก็ต้องตัดออกไปด้วยไม่ใช่เอา4ข้อมาแปลหมดจึงจะทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วทันใจต่างกันไหมต่างกันมากเยอะระหว่าง TOEFL กับ TOEIC เพราะนั้นถ้ามีคนถามว่า TOEFL กับ TOEIC มันแตกต่างมันยากแตกต่างแน่นอนมันยากไหมอันไหนยากกว่ากันแล้วแต่ท่านชอบได้หมดถ้าสดชื่นข้อ2ของ TOEIC A free watch will be provided อันนี้รูป passive voice เพราะว่า watch ทำเองไม่ได้ will เป็นกริยา modal auxiliary verb บวก be บวกช่องที่3จะถูกจัดหาสมมุติผมไม่แปลถ้าเราไม่แปลเราก็จะต้องกลับไปดูที่ผมสอนไว้สั้นๆบางคนเนี่ยฉลาดมากผมพูดแค่นี้สว่างวาบเลยเข้าใจเลยอะก็คือตัวนี้ an เนี่ยถูกไหมมันนำหน้านามถ้าเรียนก็คือนำหน้าหมายเลขหนึ่งส่วน2ตัวนี้3ตัวนี้คือตัวประกอบมันนำหน้าหมายเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นตามหลังต้องเป็นหมายเลขหนึ่งไม่เติมอะไรเลยเป็นโพซิชันอย่าข้ามไปคือหมายเลขของผมเนี่ยสูตรผมคิดเองทฤษฎีผมเนี่ยประยุกต์ของเก่าเข้ามาเพราะนั้นด้วยการสอนเยอะด้วยการเขียนหนังสือเยอะเป็นของตัวเองเหมือนกับภาษาอังกฤษคิดใหม่แล้วล่ะบางครั้งวิธีเรียนสำหรับคนไทยข้างหน้าเป็นอะไรก็โดยทั่วไปก็เป็น adjective adjective เราไปดูข้างล่างปุ๊บถ้าเป็น limit เป็นกริยาอาจจะเป็นนามก็ได้ก็ยังตอบไม่ได้ดีกริยาที่ยืมมาใช้เป็น adjective มีอยู่2ตัวด้วยกันคือ ing ช่องที่4ผมเรียกว่าช่องที่4กับกริยาช่องที่3อันนี้ช่องที่3นะเพราะฉะนั้นจะอยู่ใน2ช่องด้วยกันที่เป็น adjective ได้ช่องที่4กำลังกระทำช่องที่3ถูกกระทำในความหมายนะครับอยากจะรู้ว่ามันทำเองหรือถูกกระทำก็มาดูตัวนี้ทำเองได้หรือไม่ระยะเวลากำหนดเองได้หรือไม่ไม่ได้ก็ต้องตอบที่ถูกกำหนดระยะเวลาที่กำหนดให้ช่วงหนึ่งผมไม่ต้องมีเซนส์ก็ใช้ได้แต่ตัวนี้สำคัญที่สุดในการทำข้อสอบก็คือโครงสร้างรู้จริงนำไปใช้พูดอ่านเขียนได้ด้วยแล้วก็พูดได้อย่าง confident you have confidenceIn speaking English, if you know the structure, how to use English, structure of English language. ต้องรู้พวกนั้น. Learning vocabulary is important, but learning how to use it. How to use means learning the structure of English. How to use the vocab or words we learn. It doesn't mean that we use now in the position of adjective or adverb or verb. นั่นคือส่วนสำคัญ.ไปดูของ TOEFL สิ TOEFL a lonely ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ก็นี่มีประโยคกี่ประโยคประโยคเดียวไม่มีคำลดรูปเสียดายส่วนมาก TOEFL จะออก noun clause ผมทำข้อสอบไว้ดีแล้วถ้าสามารถเรียนได้เลยนะครับใน
www.skilllane.com ข้างหลังไม่มี a บวกกริยาข้างหน้านี้ก็คือ adjective ล้วนแต่ขยาย life ทั้งสิ้นส่วนตัวนี้ far from ขยายตัวนี้แหละขยายพจน์นี้เอาขยาย life ก็ได้ถ้าแสดงว่าไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์อย่างเลยก็แสดงว่าข้างหน้าจะต้องมีประธานบวกด้วย verb ขึ้นต้นด้วย marker ได้ไหมครับอาจารย์ถ้าประโยคเดียวไม่ได้ when where why ไม่ได้ยกเว้นประโยคคำถาม when do you study English where do you speak English เท่านั้นไม่เช่นนั้นทำไม่ได้ whenever ท่านจะต้องตัดทิ้งเป็นตัวแรกเพราะอะไรไม่มี question mark ข้างหลังเขาไม่ได้ถามเพราะฉะนั้นข้างหน้าจะต้องเป็นแค่ประโยค subject บวก verb เป็นหลักบวกมากับพวกนี้เป็นเนื้อเดียวกัน the early prospector live a lonely ได้ไหมประธานคือคำว่านี่ครับคนนั่นแหละครับลงท้ายด้วย or ใครก็ตามแต่นะครับ you โดดเดี่ยว ชีวิตรัก life ก็คือคำว่า far from home นะครับอยู่ในป่าคนเดียวNot only ก็ไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นคำเชื่อมของ adverb clause นะตัวนี้ได้นะแต่ผิดตรงที่มันเป็นลดรูป who is สมมตินะ living in ตัวประตัวนี้มันต้องมีกริยามาอีกตัวหนึ่งเหมือนกับข้อนี้เลยไม่ฉะนั้นก็ทำไม่ได้นี่คือแค่รู้โครงสร้างเท่านั้นเองท่านลองจินตนาการดูถ้าท่านใช้วิธีการแปลท่านจะเจออุปสรรคกับคำกี่ครั้งและท่านจะประติดประต่อเนื้อเรื่องได้มากน้อยขนาดไหนจึงจะเดาใช้เดาเลยถูกต้องแต่ถ้าท่านใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษความแม่นยำสูงมากรับรองได้เลยว่าทั้ง TOEIC และ TOEFL มีความต่างกันท่านก็ทำข้อสอบได้แน่นอน